เอ้ยเอ้ยขอขนมปังโคตรนุ่มแน่มันได้อยู่แล้วบอกเลยว่าโคตรนุ่มเอ้ยใส่แป้งขนมปังตราโกเด้นอันเก่าอันเดิมอันนี้คือเอ้ยขาดบ่ได้เลยแป้งเสริมซุปเปอร์ซอฟเพิ่นสิเฮ็ดให้ขนมปังเฮาโคตรนุ่มตามด้วยยีสต์และก็น้ำตาลเกลือใส่ตรงข้ามกับยีสต์เพิ่นบ่ค่อยถือกันตอกไข่ลงไปหน่วยนึงตามด้วยนมข้นจืดและก็ปล่อยเพิ่นตีไปพอเข้ากันก็ใส่เนยลงไปจ้าบัดนี้ก็ปล่อยให้เครื่องนวดตีไปเรื่อยๆจ้าเอ้ยใส่เวลา30นาทีเอ้ยก็เป็นนอนเบิ่งหนังเบิ่งซีรีส์รอพอได้เวลาแล้วก็มาจับเบิ่งเพิ่นสิคึงได้แบบนี้เป็นว่าใส่ได้บัดนี้ก็พักแป้ง45นาทีเปิดออกมาก็สิฟู้ขึ้นมาจังซี่เอามาหนวดไหล่ล้มออกหนวด 2-3 นาทีนี่ล่ะแล้วก็ม้วนๆกลมๆตัดแบ่งออกเป็น3ส่วนให้ทอๆกันเด้อเอามาขึ้นรูปเป็นกลมๆธรรมดานี่จ้าเดี๋ยวส่วนผสมเอ้ยสิใส่ไว้ให้คือเก่าเด้อทำการขึ้นรูป3ก่อนแล้วก็เอามาใส่พิมพ์บัดนี้ก็สิพักแป้งอีกชั่วโมงนึงพุ่นเด้1ชั่วโมงผ่านไปไว้มันก็หกนุ่มโคตรๆทานมกันเด้อจังเอาไปอบจ้าเอ้ยใส่ไฟ175องศา25นาทีอบแล้วจ้าออกมาคือกันกับยุถุงแป้งเลยขนมปังแล้วก็ทานมกันเด้อพักให้เย็นจ้าจับๆกดๆเบิ่งความหนุ่มมีความสปริงโคตรนุ่มอีหลีเบิ่งๆแป้งขนมปังอันนี้กับแป้งเสริมซุปเปอร์ซอฟเอ้ยสิใส่อันพี่กัดไว้ให้มองเก่ามองเดิมเด้อจ้าเรียบร้อยแล้วขนมปังโคตรนุ่มเห็นขนมปังแบบนี้เลยอยากกินขนมปังปิ้งเนยนมแหมเบิ่งเอ้ยสิเฮ็ดอันนี้คือเฮ็ดสดๆเลยเด้อนี่ปิ้งใส่กับมาการีนจ้าพอแฮมๆแล้วก็เอามาราดนมบาดแซ่บคักแซ่บแน่ถึกใจเอ้ยแฮงหรือบ่ปิ้งเอามาราดนมกินเลยก็คือเวรี่กู๊ดนุ่มคักนุ่มแน่